นำมารายงานกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการประมูลรอบที่2เนี่ยนะครับโดยผู้ชนะการประมูลณตอนนั้นเนี่ยทาง BTS ก็ได้มาเปิดตัวเลขให้ดูว่าตัวเลขที่เสนอของเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพียงแค่ 9,000 กว่าล้านบาทขณะที่บริษัทที่ชนะการประมูลเนี่ยโอ้โหขอเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะฮะวันนี้มีความคืบหน้าที่เราอยากจะมาเกาะติดรายงานเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นอีกวันนึงที่ต้องไปดูในเรื่องของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่ทาง BTS ได้ไปยื่นฟ้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับสืบเนื่องจากที่ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครและก็บริษัทกรุงเทพธนาคมร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่า BTS นะครับกรณีของการผิดสัญญาชำระค่าตอบแทนการให้บริการเดินรถและก็ซ่อมบำรุงนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยายช่วงตากสินบางว่าและก็อ่อนนุชแบริ่งนะครับแล้วก็ส่วนต่อขยายที่2ก็คือหมอชิดสะพานใหม่คูคตแล้วก็ช่วงแบริ่งสมุทรปราการพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินสรตะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ 11,755 ล้านบาทนะครับแต่นับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงบัดนี้จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นนะครับให้กับทาง BDS ภายใน180วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดล่าสุดนะครับคุณสุรพงษ์ลาหาอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ระบุถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวบอกว่าตอนนี้นะครับรอการประสานงานจากทางกรุงเทพมหานครแล้วก็กรุงเทพธนาคมแต่เข้าใจว่าอีกฝ่ายก็คงจะมีการยื่นอุทธรณ์โดยศาลปกครองนัดกำหนดในการยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาจนกว่าจะครบกำหนดก็ประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับและก็จะยังคงนำการหารือเรื่องนี้ไปเข้ากับสภากรุงเทพมหานครด้วยอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องนี้ BTSC เนี่ยไม่ได้นำมาเป็นเงื่อนไขย้ำนะฮะเรื่องนี้ BTSC เนี่ยไม่ได้นำมาเป็นเงื่อนไขในการต่อรองให้มีการขยายสัมปทานอย่างที่บางฝ่ายพยายามจะไปบิดเบือนหรือว่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นภายใต้เหตุและผลหลักการที่ถูกต้องลองไปฟังเสียงคุณเสรพงษ์นะครับสีเขียวก็ศาลได้ตัดสินนะครับให้กทม.กับทางบริษัทกรุงเทพธนาคมนะครับร่วมกันชำระหนี้ที่ค้างอยู่นะครับจำนวนคือเป็นยอดหนี้ณวันที่เรายื่นฟ้องก็คือ15กรกฎาคมปี2564นะครับก็ประมาณ 11,000 เศษนะครับล้านนะครับโดยให้ชำระภายใน180วันนะครับเมื่อคดีถึงที่สุดนะครับรวมทั้งให้จ่ายดอกเบี้ยนะครับตั้งแต่วันที่เรายื่นฟ้องนะครับเป็นอัตราคือ MLR ลบ1นะครับของเป็นเรทของธนาคารกรุงไทยนะครับก็ตอนนี้ก็รอกทม.กับทางเคทีทางกรุงเทพธนาคมนะครับว่าจะก็เข้าใจว่าคงจะยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งศาลกำหนดให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่มีคำตัดสินนะครับก็ประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องถ้าจะยื่นนะครับก็ต้องยื่นอุทธรณ์เข้าใจว่าคงยื่นนะครับอยู่ระหว่างว่าดูว่ากทม.กับเคทีจะเข้าใจว่าคงจะยื่นอุทธรณ์นะครับแล้วก็ตามที่ผมติดตามข่าวก็เขาคงต้องเข้าสภากทม.ด้วยนะครับครับขณะเดียวกันยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือกรณีการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งทางด้านของ BTSC นะครับได้มีการเสนอในเรื่องของการประมูลครั้งแรกผลปรากฏว่าตัวเลขของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพียงแค่ 9,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่สามารถทำได้จริงนะครับแล้วก็ BTSC โดยคุณสุรพงษ์ลาหาอัญญาเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทาง BTSC เนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงในทุกประเด็นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประมูลครั้งที่1ก่อนจะนำไปสู่การประมูลครั้งใหม่ในปี2565เนี่ยนะครับโดยมีรายละเอียดเรื่องของหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้าซึ่งจะขอเข้าให้ข้อมูลต่ออนุกรรมาธิการนะครับการบริหารงบประมาณนะครับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในวันจันทร์ที่3ตุลาคมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดที่คุณสุรพงษ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้มีหลายฝ่ายออกมาให้ความเห็นต่างๆกันนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับเราก็เห็นว่าการประมูลครั้งนี้นะครับเราไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับเราก็ได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลนะครับล่าสุดเราก็ยื่นฟ้องว่าการประมูลครั้งนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งเปิดซองไปเนี่ยนะครับ
ว่าเราเหมือนกับว่าเป็นการกีดกันเนื่องจากการประมูลครั้งที่แล้วเนี่ยครับเราก็สามารถยื่นได้แต่ครั้งนี้นะครับเราและพันธมิตรเนี่ยไม่สามารถที่เข้าร่วมประมูลได้นะครับแล้วก็มีจริงๆมีคนที่ยื่นประมูลเพียงรายเดียวนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดราคาไปแล้วนะครับเราก็ได้ไปขอซองคืนจากทางรฟมที่ในการประมูลครั้งที่แล้วนะครับซึ่งผมเรียนว่าประมูลครั้งนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยรายละเอียดของเนื้องานแล้วก็ด้านคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเหมือนกันเขาเปลี่ยนแต่เพียงเรื่องของคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูลนะครับกับเกณฑ์นะครับเรื่องการให้คะแนนนะครับเพราะนั้นมันก็คือเป็นของอย่างเดียวกันนะครับเราก็เปิดต่อหน้าสื่อมวลชนให้ดูว่าราคาเราเป็นเท่าไหร่นะครับก็พบว่ามีราคาคือรัฐเนี่ยได้ประโยชน์ถ้าวันนั้นนะครับถ้าวันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็มีการประมูลไปตามปกตินะครับก็รัฐก็สามารถประหยัดเงินเทียบกับตัวเลขที่เขาแจ้งมานะครับรัฐก็จะสามารถประหยัดเงินได้เป็นเงินจำนวนมากนะครับประมาณเกือบ 70,000 ล้านนะครับที่สามารถประหยัดได้นะครับถ้าวันนั้นไม่มีการยกเลิกนะครับอันนี้เราก็รอศาลนะครับเพราะว่าเรื่องตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการของศาลนะครับที่เราฟ้องไปนะครับพอพูดถึงเรื่องของกระบวนการของศาลในคดีนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีกำหนดในการนัดฟังคำสั่งว่าคำฟ้องเนี่ยมีมูลความผิดหรือไม่จากคำฟ้องของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับหรือว่า BTSC เนี่ยกรณีที่ผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.กับคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36แห่งพรบการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน2562เนี่ยนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์รวม7คนฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา165และพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับพ.ศ. 2561ในมาตรา172กรณีของการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ TOR การประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มครั้งที่1แล้วก็การยกเลิกการประมูลครั้งที่1ด้วยเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องลุ้นระทึกกันอีกนะถ้าเกิดพรุ่งนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรับเรื่องเอาละ